ตอนนี้แม้แต่พันธมิตรของอิสราเอลก็ต้องออกมาปรามนะคะหลายประเทศเนี่ยอ,ออกมาแสดงความกังวลน,นะคะแล้วก็บอกให้อิสราเอลเนี่ย ช้าๆลงหน่อยคิดให้รอบคอบคิดให้ถี่ถ้วนมีแผนการที่ชัดเจนสำหรับปฏิบัติการขั้นต่อไปในพื้นที่เมืองราฟาน,นะคะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ตอนใต้สุดของฉนวนกาซาเลยเพราะว่านับตั้งแต่ที่อิสราเอลเริ่มปฏิบัติการในฉนวนกาซาก็คือไล่ลงมาจากทางตอนเหนือนะคะแล้วก็สั่งอ,อพยพผู้คนจากทางตอนเหนือเนี่ยไล่ลงมาถึงทางตอนใต้ของฉนวนกาซาประเมินกันนะคะว่าในเวลานี้เนี่ยมีประชาชนชาวปาเลสไตน์ที่พลัดถิ่นแล้วต้องมา อาศาอัยศูนย์พักพิงต่างๆในเมืองราฟาทางตอนใต้สุดของฉนวนกาซาไม่ต่ำกว่า1ล้าน5แสนคน ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงนะคะใส่หลายจุดของราฟาซึ่งถึงขั้นทําให้กระทรวงสาธารณสุขของกลุ่มฮามาสออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีคนเสียชีวิตจากการถูกโจมตีทางอากาศของอิสราเอลไม่น้อยกว่า67คนแล้วตั้งแต่ช่วงค่าคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขของฮามาสบอกว่าในช่วงค่าคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมี ประชาชนที่เสียชีวิตจากการถูกทิ้งระเบิดโดยกองกำลังป้องกันอิสราเอลนะคะหรือว่า IGF ในพื้นที่เมืองราฟาอย่างน้อยนะ67รายแล้วและถ้าหากว่านับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลสังหารผู้คนในชนวนกาซาแล้ว164รายบาดเจ็บอีกมากกว่า200รายและล่าสุดสำนักข่าวเัลจาซซีรานะคะรายงานว่าสไนเปอร์อิสราเอลเนี่ยได้สังหารคนเพิ่มอีก7คนแล้วก็บาดเจ็บอีก14คนจากการโจมตีไปที่ โรงพยาบาลนาเซอร์ที่เมืองขัานยูเนซซึ่งก็คืออยู่ทางตอนเหนือของราฟาขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะคะสำหรับเมืองราฟาเนี่ยมีผู้คนพักพิงราวๆหนล้านห้าแสนคนจากที่ประเมินกันเอาไว้นะคะอบยพลงมาจากพื้นที่ตอนเหนือของฉนวนกาซาตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาจากการถูกอิสราเอลโจมตีกลับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น28,340ราย ขณะเดียวกันนะคะกองทัพอิสราเอลแจ้งในเวลาต่อมาว่าได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีหลายครั้งทางตอนใต้ของฉนวนกาซาและขณะนี้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดและระบุด้วยว่าปฏิบัติการร่วมระหว่างก,งกองกำลังป้องกันอิสราเอลและสํานักงานความมั่นคงชินเบตแล้วก็หน่วยตํรวจพิเศษสามารถช่วยเหลือตัวประกันชายเอาไว้ได้สองคน วัย60ปีและ70ปีที่ถูกกลุ่มฮามาสลักพาตัวไปจากชุมชนเกษตรแห่งหนึ่งทางใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมโดยทั้งคู่อยู่ในสภาพปกติดีนะคะถูกส่งตัวไปยังศูนย์การแพทย์ย่านเทลฮัมชมแมแล้วโฆษกกองทัพอิสราเอลบุนะคะว่าเป็นปฏิบัติการที่ซับซ้อนมากทางการใช้เวลาเตรียมการมานานค่ะรอจนกระทั่งได้เวลาที่เหมาะสมจึงลงมือ ตัวประกันทั้งสองคนถูกควบคุมตัวไว้บนชั้น2ของอาคารหลังหนึ่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยด้วยการใช้ดินระเบิดระเบิดอาคารให้เป็นช่องขณะที่ด้านนอกอาคารมีการยิงปะทะกันอย่างหนักหน่วงและมีการใช้ปฏิบัติการโจมตีนอากาศเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถถอนกำลังออกมาได้ด้วย ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธันเยหูของอิสราเอลเปิดเผยต่อไดคะว่าอิสราเอลยังควรเดินหน้าปฏิบัติการภาคพื้นในกาซาต่อไปเพื่อปลดปล่อยตัวประกันออกมาเพิ่มเติมและจนกว่าเราจะได้ชัยชนะอย่างสมบูรณ์เหนือฮามาสเพื่อความมั่นคงของอิสราเอลเองทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะคะได้มีการพูดคุยต่อสายตรง ไปยังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะโดยผู้นำของสหรัฐบอกว่าอิสราเอลไม่ควรปฏิบัติการทางการทหารในเมืองราฟาหากไม่มีแผนการที่น่าเชื่อถือในการที่จะรับประกันความปลอดภัยของประชาชนมากกว่า1ล้านคนที่พักพิงและก็หลบภัยอยู่ที่นั่น ทำเนียบข่าวชี้ว่าผู้นําทั้งสองพูดคุยทางโทรศัพท์กันนานประมาณ45นาทีเพียงแค่ไม่กี่วันนะคะหลังจากที่ผู้นําสหรัฐเคยกล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าปฏิบัติการของอิสราเอลต่อฉนวนกาซ่านั้นมันเลยเถิดไปแล้วพร้อมกับแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อจํานวนพลเรือนที่เสียชีวิตในฉนวนกาซ่าในช่วงกว่า4เดือนที่ผ่านมา การพูดคุยกันครั้งนี้ยังเน้นไปที่ความพยายามจะช่วยเหลือตัวประกันที่เหลืออยู่ราวๆ132ชีวิตที่ถูกกลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวเอาไว้นะคะซึ่งคณะทำงานของไบเดนชี้ว่ามีความคืบหน้าอย่างมากในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็กังวลว่าการโจมตีไปที่ราฟานในช่วงเวลานี้จะยิ่งทาให้กระบวนการช่วยเหลือตัวประกันนั้นทําได้ยากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนะคะเดวิดแคมารรอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษก็ออกมาระบุค,ค่ะว่าอิสราเอลเนี่ย ควรจะคิดให้ถี่ถ้วนและรอบคอบซะก่อนถ้าหากว่าจะมีปฏิบัติการระยะต่อไปในราฟาที่มันอาจจะหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นส่วนสถานีโทรทัศน์อักษรของฮามาสรายงานอ้างคำกล่าวของผู้นำระดับสูงของกลุ่มฮามาสว่าปฏิบัติการภาคพื้นของอิสราเอลในเมืองราฟานั้นอาจทำให้การเจราจารแลกเปลี่ยนตัวประกันนั้นล้มเหลวลง ส่วนอีกประเทศหนึ่งนะคะที่ออกมาแสดงความกังวลกับการที่อิสราเอลโจมตีเมืองราฟาก็คือญี่ปุ่น่ะล่าสุดทางกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้มีการออกแถลงการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงนะคะระบุว่าก,กังวลอย่างยิ่งต่อรายงานปฏิบัติการภาคพื้นของทหารอิสราเอลในเมืองราฟาโดยชี้ว่าในขณะที่สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมภาคพื้นของชนวนกาซานนั้นเลวร้ายลงจานวนพลเรือนที่เสียชีวิตมีทั้งเด็กผู้หญิงและก็คนชาราที่ยังปีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องนี่ควรเป็นช่วงเวลาในการยกระดับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมให้ดีขึ้นให้เร็วที่สุดและสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อจะเปิดทางให้ความช่วยเหลือต่างๆเข้าไปในฉนวนกาซาให้ได้มากขึ้นสมมากกว่าค่ะขณะเดียวกันนะคะทางกาดาเอลเคิร์ตนะคะซึ่งเป็นแม่ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาได้มีการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบีบบอกว่าเธอต้องทำการอพยพอีกแล้วค่ะ นี่เป็นครั้งที่6แล้วในช่วง4เดือนที่ผ่านมาล่าสุดเธอบอกว่าเธอพักพิงอยู่ที่บ้านของญาติอยู่ในเมืองราฟาแต่ก็ถึงเวลาที่ต้องโยกย้ายไปอีกครั้งแล้วกาดาบอกว่าเธอได้ยินเสียงเครื่องบินแล้วก็เสียงดโดรนอยู่ตลอดเวลาค่ะและตอนนี้กำลังรอฟังประกาศแล้วก็แผนการอพยพอย่างเป็นทางการซึ่งปฏิเนี่ยอิสราเอลจะมีการโปรยใบปลิวหรือว่าการเปิดเผยเรื่องแผนการอพยพในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะ ในขณะเดียวกันล่าสุดนี้นะคะทางศาลที่เนเธอร์แลนด์นะคะเป็นศาลอุทธรณ์ค่ะได้มีคำสั่งระง,งับการจัดส่งชิ้นส่วนเครื่องบินรบ F-35 ไปให้กับอิสราเอลนะคะโดยชี้ว่าอิสราเอลเนี่ยใช้ชิ้นส่วนดังกล่าวไปประกอบร่างเป็น F-35 นะคะซึ่งใช้สำหรับการทิ้งระเบิดโจมตีไปที่ฉนวนกาซา คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนได้มีการยื่นอุทธรณ์เพื่อคัดค้านคำตัดสินของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฟ้องว่าการจัดส่งชิ้นส่วนเครื่องบินรบนั้นเป็นเหตุให้มีการกระทำอันละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศของอิสราเอลนะคะจนกระทั่งล่าสุดศาลอุทธรณ์มีคำสั่งดังกล่าวนะคะว่าให้หยุด การจัดส่งชิ้นส่วนของเครื่องบินรบ f 35ไปให้กับอิสราเอลนะคะซึ่งล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่ารัฐบาลของอิสราเอลจะมีเวลาอีกประมาณ8สัปดาห์นะคะที่จะยื่นคําร้องไปยังศาลสูงสุดนะคะเพื่อรอให้ศาลสูงสุดเนี่ยพิจารณาว่าจะเอาอย่างไรกันแน่แต่ว่า สารอุทธรณ์ก็ระบุว่าคำสั่งของสารอุทธรณ์ก็ถือว่ามีผลบังคับใช้ทันทีนะคะไม่มีการสัตเปนนะคะหรือว่าไม่มีการชะลอคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใดนั่นหมายความว่ารัฐบาลอิสราเอลต้องระง,งับการจัดส่งชิ้นส่วนของ F-35 ไปยังอิสราเอลในทันทีค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะคณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ ของเทนเนช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ